5...4...3...2...1... สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในระดับต่างๆนะคะ กก่ออ่่ออรรรอออนนนนืเเเเรรรรรรราาาาาจะะะะตตตัั้้งงงงไไปไปูถึสหุุขขทพยธมมชชิใคคโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเ,วเร็รเรวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกทําให้เกิดความต้องการปัใจจัยในการดํารงชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทุกรูปแบบจนบางครั้งในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายของเราก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าปัญหาการหลักรอบขาสัตว์ป่าปัญหาดินถลม่มปัญหา,าอากาศเสียและปัญหา,าแหล่งน้ำเน่าเสียเป็นต้นต่อไปเราจะไปเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะแนวทางที่ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3ระดับเริ่มจากที่ใกล้ตัวน้องๆมากที่สุดก็คือระดับบุคคล หมายถึงน้องๆแต่ละคนต่อมาคือระดับชุมชนคือความร่วมมือกันของบริเวณที่น้องๆอ,อาศัยเช่นเขตอำเภอหมู K ่บ um ้านระดับสุดท้ายคือเป็นความร่วมมือในส่วนของประเทศคือในระดับรัฐบาลครับเราจะมาเริ่มศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับแรกกันก่อนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ในระดับบุคคลมีอยู่ด้วยกัน9ข้อง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. รู้จักฟื้นฟูทรัพยากรให้ฟื้นตัวและรู้จักปรับปรุงให้ดีขึ้น 4. ช่วยกันส่งเสริมการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ต้องรู้จักนำทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผลิตใหม่ 6. ต้องรู้จักนำทรัพยากรอื่นๆมาใช้แทนทรัพยากรที่มีราคาแพงหรือกำลังจะลดน้อยหมดสูนย์ไป 7. ต้องช่วยกันค้นคว้าสํารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่เพื่อน,นำมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก 8. ต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ 9. ต้องเต็มใจเข้ารับการอบรมศึกษา ให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับแนวทางในระดับชุมชนนั้นเนื่องจากประชาชนแต่ละคนเป็นสมาชิกของชุมชนที่ตอนอาศัยอยู่ซึ่งลักษณะและสภาพของชุมชนจะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในชุมชนนั้นๆด้วยทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีในการอนุรักษ์ควรร่วมมือร่วมใจกันดังนี้ค่ะ 1. ประชาชนในชุมชนจะต้องตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตน 2. ประชาชนในชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบของการจัดการและสามารถแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทมให้ดีขึ้นและสุดท้าย 3. จัดระบบวิธีการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้ประสานงานกับหน่วยของรัฐและเอกชนค่ะ ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับรัฐบาลนั้นสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. สําสำหรับรัฐบาลควรกำหนดนโยบายและวางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติรวมถึงเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น และความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมสอําสำหรับประชาชนไทยทุกคนควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสามสำหรับหน่วยงานของรัฐทั้งในท้องถิ่นและภูมิภาคจะต้องเป็นผู้นำที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรวมทั้งจะต้องให้ความสนับสนุนร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในเรื่องการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องถิ่นและภูมิภาคจะต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปให้กลับสู่สภาพเช่นเดิมและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการเลวร้ายต่อสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นมาอีกค่ะ จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะเราจะเห็นว่าทรัพยากรส่วนต่างๆเนี่ยมีความสําคัญกับเรา<ฆ>มากวันนี้นะคะถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเหมือนดินขาดฟ้าปลาขาดน้ําคนขาดใจสวัสดีค่ะ